สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกนัดที่12ประจำวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลำพูนวอริเออร์ไป 2-2 เมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป 2-2 ส่วนประจวบแพ้ให้กับแบงคอกยูไนเต็ดไป 0-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอันดับ1เป็นแบงคอกยูไนเต็ดมี26คะแนนอันดับ2 BG 24อันดับ3ท่าเรือมี20อันดับ4บุรีรัมย์มี18อันดับ5ถึง7ครับเชียงรายนครปฐมแล้วก็ตราดเก็บไปทีมละ16ในขณะที่โซนตกชั้นเนี่ยอันดับ13แล้วก็14เป็นลำพูนกับขอนแก่นยูไนเต็ดมีทีมละ12อันดับ15ชลบุรีมี10แล้วก็บุ้ยเป็นประจวบที่เก็บไป6คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปของไทยลีกเข้าสู่เกมที่13วันเสาร์ที่9ธันวาคมมีแบงคอกเจอกับขอนแก่นบุรีรัมย์พบกับนครปฐม BG เจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมตราดเปิดบ้านเจออุทัยชลบุรีพบกับท่าเรือลำพูนก็จะพบกับทางประจวบวันจันทร์ที่11ธันวาคมเชียงรายเปิดบ้านเจอโปลิสเทโรแล้วก็วันอังคารที่12ธันวาคมสุโขทัยจะพบกับเมืองทองเราข้ามไปดูกันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างดีกว่าเริ่มกันที่กระบี่เปิดบ้านเสมอกับจันทบุรีไป 0-0 แพร่ให้กับนครราชสีมา 1-2 พัทยาดอลฟินเสมอกับหนองบัวพิชยะ 1-1 ส่วนสมุทรปราการซิตี้ก็แพ้ให้กับชัยนาทไป 1-2มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดไทยลีก2ครับอันดับ1นครศรียูไนเต็ดเก็บไป29อันดับ2แล้วก็3เป็นหนองบัวกับนครราชสีมามีทีมละ28อันดับ4เชียงใหม่ FC มี27อันดับ5ระยองแล้วก็อันดับ6อย่างอยุธยาเก็บไปทีมละ24ในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ16จันทบุรีมี11อันดับ17แล้วก็18อย่างกระบี่กับคัสตอมยูไนเต็ดมีทีมละ7คะแนนแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปของไทยลีก2เกมที่15วันเสาร์ที่9ธันวาคมก็จะมีหนองบัวเจอกระบี่กาญจนบุรีพบกับแพร่นครศรียูไนเต็ดพบกับสุพรรณบุรี FC สมุทรปราการเจอลำปางเชียงใหม่ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมาวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมมีอยุธยาเจอเชียงใหม่ FC ชัยนาทพบกับพัทยาระยองเปิดบ้านเจอเกษตรศาสตร์แล้วก็จันทบุรีพบกับคัสตอมยูไนเต็ด